365 breaking news ในเวลา15นาฬิกานะคะสภาพความเสียหายจากเหตุวาตภัยในหมู่บ้านพระธาตุบางพวนหมู่3บ้านเก่าน้อยหมู่4และบ้านดอนหมู่5และบ้านมวยหมู่9ได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมประมาณ400หลังคาเรือนและยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำหักโค่น13ต้นทับบ้านเรือนชาวบ้านอู่ซ่อมรถทำให้หลังคาอู่ซ่อมรถพังทับรถยนต์เสียหาย1อันนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นขวางถนนเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2คนไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจความเสียหายประสานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนต่อไปนายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเขตการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง346อำเภอใน48จังหวัดซึ่งได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนเพื่อวางมาตรการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่โดยปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยงดเว้นการทำงานปรังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA แถลงการส่งดาวเทียมสำรวจพื้นโลกไดอิจิ2ขึ้นสู่วงโคจรจากสถานีอวกาศภาคพื้นดินบนเกาะทาเนกาชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดาวเทียมไดอิจิ2ที่ถูกส่งขึ้นวงโคจรนั้นจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลร่องรอยภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นเหตุการณ์สึนามิถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปี2011ตลอดจนตรวจสอบความคืบหน้าของแผนฟื้นฟูความเสียหายดาวเทียมสำรวจดวงนี้นอกจากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อญี่ปุ่นแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของพื้นโลกโดยละเอียดตั้งแต่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกไปจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกจากอุทกภัยและดินถล่มอีกด้วยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นยังมีแผนที่จะใช้ดาวเทียมไดอิจิ2นี้ศึกษาสภาพป่าฝนที่นับเป็นเรื่องยากเนื่องจากลักษณะของป่าฝนมีเมฆหนาทึบปกคลุมอยู่และดาวเทียมดวงใหม่นี้ยังมีประโยชน์ในการใช้สำรวจหิมะและทานน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกได้ดีอีกด้วยติดตามข่าวที่น่าสนใจช่วงต่อไปในเวลา 16:30 น. กับ365 Hard News ค่ะ